เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอขณะสุนัขพิษบูจำนวน4ตัววิ่งพังประตูเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งที่มีเด็กอยู่ด้วยโชคดีว่าเด็กรายดังกล่าววิ่งหนีได้ทันก่อนที่สุนัขจะวิ่งไปไล่กัดแมวแทนจนทำให้แมวตายโดยเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้โพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน้องมีสติดีมากที่วิ่งไปหลบได้ทันถ้าไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นอันตรายมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องลงไปช่วยเหลือดูแลแล้วกาญจนบุรีขออนุญาตแอดมินครับขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับเรื่องมีอยู่ว่าช่วงเย็นขณะที่ลูกผมเล่นกับแมวอยู่มีหมาพิษบู4ตัววิ่งมาจากทางป่าหลังบ้านซึ่งเป็นหมาที่วัดหลวงตาท่านเลี้ยงครับพังประตูเข้ามาวิ่งเหมือนจะมาทางลูกผมโชคดีที่ลูกผมไหวตัวทันรีบวิ่งหนีเข้าห้องหมาหันไปเห็นแมวเบี่ยงเบนความสนใจกลับไปไล่แมวแทนซึ่งทำให้แมวผมหนีไม่ทันและโดนกัดตายในที่สุดที่ผมมาโพสต์ในวันนี้แค่ไม่อยากจะคิดว่าถ้าในบ้านไม่มีแมวถ้าวิ่งเข้ามาแล้วเจอแต่ลูกผมจะเกิดอะไรขึ้นประตูบ้านก็พังผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจากวัดแต่รบกวนหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและขอความกรุณาช่วยเหลือด้วยครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางลงมาที่พื้นที่วัดเขาเทพนิมิตในพื้นที่หมู่7ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับพระสนธยาชนะเลิศอายุ60ปีบวชมานาน9พรรษาซึ่งเป็นพระซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขพิษบูทั้ง3ตัวที่ปรากฏในคลิปโดยพระสนธยากล่าวว่าตนเองเลี้ยงสุนัขเอาไว้ทั้งหมด9ตัวเป็นพิษบูแท้2ตัวลูกผสมพิษบู5ตัวและสุนัขพันธุ์ไทยอีก2ตัวโดยพระสนธยายืนยันว่าสุนัขที่เลี้ยงทุกตัวไม่มีพฤติกรรมดุร้ายสังเกตได้จากที่เห็นว่าพื้นที่รอบกรงเลี้ยงสุนัขมีทั้งไก่นกและแพะที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงไว้ในเขตวัดแต่สุนัขพวกนี้ก็ไม่เคยไปไล่กัดขณะที่พระรูปอื่นที่อยู่ภายในวัดก็ยืนยันว่าสุนัขเหล่านี้ไม่ดุร้ายอย่างที่คิดชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดยังสามารถเล่นกับสุนัขเหล่านี้ได้โดยไม่มีอันตรายพระสนธยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนั้นเริ่มจากการที่ตนเองนำสุนัขไปอาบน้ำในบ่อด้านข้างวัดในช่วงเย็นตามปกติซึ่งขณะนั้นมีแมวของชาวบ้านวิ่งเข้ามาในเขตวัดฝูงสุนัขหันไปเห็นจึงพยายามวิ่งไล่ตามสัญชาตญาณตนเองพยายามจะร้องห้ามแต่ก็ไม่ทันจนไปเกิดเหตุตามในคลิปซึ่งบ้านหลังดังกล่าวอยู่ห่างจากวัดประมาณ200เมตรโดยมีรั้วลวดหนามกั้นแต่สุนัขก็ยังลอดเข้าไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าที่ผ่านมาสุนัขของตนไม่เคยเข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าวหรือบ้านหลังอื่นที่อยู่รอบวัดแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนยอมรับว่าสุนัขเป็นฝ่ายผิดหลังเกิดเหตุก็ได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านแล้วรวมถึงได้ไปคุยกับเจ้าวาดและตกลงกันว่าหลังจากนี้จะนำสุนัขทั้งหมดนั้นกลับไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดมากแต่หากนำกลับไปเลี้ยงแล้วไม่มีคนดูแลหรือสุนัขตามตนกลับมาที่วัดตนก็จะตัดสินใจลาสิกขาจากความเป็นพระกลับไปเลี้ยงสุนัขทั้งหมดที่บ้านพระสนธยายอมรับว่าที่ผ่านมาได้เลี้ยงสุนัขเหล่านี้มานานกว่า8ปีแล้วโดยมีญาติโยมเคยมาขอไปเลี้ยงตนก็ยินดีให้ไปแต่สุดท้ายก็นำกลับมาคืนหลังจากนี้หากมีคนใจบุญที่อยากจะนำสุนัขเหล่านี้แบ่งไปเลี้ยงดูแลตนก็ยินดีมอบให้โดยสามารถมาติดต่อที่วัดได้โดยตรง